แล้วเราจะเอาบุพบทมาด้วยนะลูกเพราะฉะนั้นเราจะย้ายมาเป็นช้าๆนะลูกเราจะเอาอับเบามาด้วยก็จะกลายเป็นอับเบาฮูมนะคะอับเบาฮูมก็จะกลายเป็นอะไรคะ1 2 3 she is the woman เก่งมากแล้วต่อว่ายังไงAbout whom เยี่ยมเลย About whom เด็กๆคิดดูนะถ้าข้อสอบที่โรงเรียนออกแบบหาที่ผิดเนี่ยแล้วขีดเส้นใต้ About whom เนี่ยหนูจะเลือกไหมไม่เลือกไม่เลือกเลยทำไมอ่ะถูกก็เรียนกันตรงนี้ก็ถูกไงลองกลับไปสิลองพักสมองสัก2ชั่วโมงกลับมาทีลืมแล้ว She is the woman about whom แล้วต่อว่าอะไรลูก I like I told you ใช่ถามว่า about มาจากตรงไหนคะI told you about เห็นไหมคะย้ายขึ้นมาทีนี้พอย้ายขึ้นมาปุ๊บหนึ่งเนี่ยคุณนึกถึงเด็กคนหนึ่งเลยที่บอกครูว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าอะไรนะ dad ใครพูด dad นะคะพอเราย้าย relative พอเราย้ายบุพบทขึ้นมาเนี่ยนะพระ position ขึ้นมาเนี่ยเรามีกฎข้อห้ามนะคะเรามีกฎข้อห้ามอยู่2ข้อนะลูกข้อที่1ห้ามใช้ dad ลูกห้ามใช้แดดในกรณีต่างๆห้ามใช้หมดเลยห้ามใช้แดดเพราะนั้น about that มีไหมไม่มี about that ไม่มีห้ามใช้แดด2อะไรลูกห้ามอะไรคะห้ามละ relative pronoun แสดงว่าเขาใส่อย่างไรต้องอย่างนั้นเข้าใจไหมลูกห้ามใช้แดด about that มีไหมไม่มีละ relative pronoun ได้ไหมไม่ได้นะคะนะคะยากนิดหนึ่งนะลูกยากนิดหนึ่งนะคะอ้าวเหลือบดูในหนังสือได้แล้วลูกเห็นไหมคะในแฮนด์เอาท์หนังสือของครูได้แล้วเห็นไหมคะไม่ต้องโจทย์อะไรเลยเห็นไหมสบายสบาย she is the woman whom หรือ that I told you about she is the woman I told you about แล้วก็ย้ายมาเป็นอะไรลูก about whom โอเคนะคะอ่ะทีนี้ลองดูตัวอย่างต่อไปสิคะให้ครูเรียกเรียงคนดีไหมเอ่ยอย่าเลยเนาะมาดูเอาแบบเบ็ดเสร็จสำเร็จรูปเลยนะคะแบบที่ย้ายบุพบทขึ้นมาเลยนะคะ1 2 3ห้ามแอบดูในแฮนด์เอาท์นะตัวที่ซ้ำกันอะไรคะ The music was good we listened to it last night ตัวไหนซ้ำกันลูก it ตัด it ออกใส่ which เอารวมเลย1 2 3 The music to last nightwas good หรือถ้าไม่ใช้ with ใช้ that ถ้าไม่ใช้ that ละได้แล้วไหนทำเป็นแบบ very formal สิคะทำเป็นแบบ formal สุดๆเลยย้ายบุพบท to ขึ้นมาลูก1 2 3กลายเป็น the music to which we listened last night was good นะคะเพราะฉะนั้นห้ามใช้อะไรนะคะห้ามใช้อะไรเอ่ย that กับห้ามอะไรลูกละ relative pronoun ครูมีประโยคเด็ดมาถามเราประโยคนึงครูถามว่าประโยคนี้ถูกหรือผิด1 2 3เดี๋ยวลองดูนะคะถูกหรือผิดผิดยังไม่ทันได้เขียนเลยผิดนะคะ the pen with อันนี้ with นะคะ which I write is good เราเรียนแต่คำว่า good นะวันนี้นะถูกหรือผิดถูกหรือผิดผิดเอาละเริ่มแล้วผิดเดี๋ยวให้ยกมือใหม่นะใครว่าผิดถูกหรือผิดเอาถูกเอาถูกหรือผิดเอาผิดถูกหรือผิดใครว่าผิดยกมือยกเลยกล้องจับเลยค่ะกล้องจับเลยค่ะ ให้น้องๆทางบ้านดูว่าแล้วก็ยกป้ายชื่อโรงเรียนดีๆเลยลูกจะได้รู้ว่าโรงเรียนหนูนี่มาต่อผิดโอเคใครว่าถูกคะใครว่าถูกยกมือโอเคแยกประโยคที่1ลูกแยกประโยคที่1 1 2 3เรายังมีเวลาเยอะแยะค่ะเขาสอบ entrance เขาสอบอะไรไม่ได้เยอะไม่ได้ยากมากมายขอให้เข้าใจอย่างสุดๆเลยประโยคที่1คืออะไรลูก the อะไรลูก the pen แล้วแต่ว่าอะไร is อะไรIs good เราแยกประโยคหลักออกมานะคะ The pen is good ประโยคที่สองแล้วลูก I write with อะไร with it ตัวที่ซ้ำกันคืออะไร it กับถูกหรือผิด
สรุปว่าข้อนี้ถูกหรือผิดใช่ยกผิดอีกแล้วทีนี้นะคะทีนี้ไอ้ตรงคำว่าเด็กๆดูในแฮนด์เอาท์ของเด็กๆนะคะนิดหนึ่งลูกนะคะนะคะการใช้แพทเทิร์นที่เป็นทางการกับไม่เป็นทางการครูขอพูดคร่าวๆแล้วกันลูกนะคะก็คือดูตัวนี้ดีกว่าดูเป็นทางการกับไม่เป็นทางการก็คือถ้าเป็นคนเราก็ใช้ whom ดูตรงนี้ลูกดูตรงนี้มันเป็นอะไรที่ amazing ดีแปลว่าอะไรลูก amazing ตื่นตาตื่นใจใช่ไหมระหว่างอะไรลูกระหว่าง which กับ that เขาบอก usual I like books that have good pots กับless usual I like book with have good pot แสดงว่าถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยอะไรเป็นอะไรที่เป็น common มากกว่าคะ with หรือ that that เป็น common มากกว่านะคะแต่ถ้าจะดีที่สุดเราละเลยนะคะไม่ต้องใส่ต่อไปเหมือนไล่เลยนะคะเนี่ยเหมือนแบบว่าเราคอยกันทีละตัว2ตัวว่าเราได้อะไรไปแล้วบ้างนะคะเรามายืนยันกันอีกว่าเราได้เรียนจริงๆนะลูกนะคะเอาทวนเอาแผ่นนี้ก่อนเราฮูเราได้อย่าง1 2 3ฮูเราได้แล้วฮูมเราได้แล้วแดทเราได้แล้ววิชแล้วแล้วอะไรคะแดทตัวนี้ได้เหลืออะไรคะฮูสโอเคเลยลูกสมัยครูเรียนเนี่ยสมัยครูเรียนสมัยที่ครูเรียกอาจารย์ครูว่ามาสเตอร์มาสเตอร์เนี่ยมาสเตอร์มาสเตอร์นะมาสเตอร์สมัยเรียนมีมาสเตอร์กับมิสนะคะมาสเตอร์นี่มาสเตอร์นะคะ เดี๋ยวนี้มีอะไรครูอาจารย์จานทิชเชอร์นะคะทิชเชอร์นะคะ อะไรเดี๋ยวเถอะนะคะเด็กๆดูนะคะดูต่อไปลูก who's ค่ะ who's เนี่ยลูกตัวคำซ้ำเนี่ยตัวที่เราซ้ำนะคะคนดีตัวซ้ำเนี่ยมันจะไม่เป๊ะๆเหมือนกับ the man กับ he นะคะช้าๆนะลูก I know the man his bicycle was stolen ตัวที่ซ้ำกันคืออะไรลูก the man กับ his ตัดอะไรออก his ทิ้งใส่Who's ดีมากเลยเพราะนั้นรวม2ประโยคเลยค่ะกลายเป็นอะไรคะ The man ขอโทษที I know the man whose bicycle was stolen Who's แทน The man โอเคนะคะต่อไปประโยคที่2ลูกเขาเร่งเราก็ตอบแบบ professional เลยไม่มีกาออกรวมเลยลูก2ประโยคนี้เด็กๆที่อยู่ทางบ้านคิดตามเอาให้ทันเพื่อนเลยลูก The student writes well I read her composition I read her composition 1 2 3 The students whose composition I read writes well พวกเราคงรู้จักอย่างโรงเรียนเราที่มาเนี่ยค่ะคงรู้จักคำว่า composition ดีแปลว่าอะไรลูกตัวประกอบcomposition คือตัวประกอบน่ารักมากเลยฉันอ่านตัวประกอบของหล่อนเรียงความลูกนะเขียนเรียงความแล้วประโยคสุดท้ายลูกอีกประโยคนึงนะคะเป็นสิ่งที่ครูยืนยันเลยนะคะว่าเราใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตจริงๆลูกเราใช้ได้นะคะ who's ใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตได้นะคะเพราะว่าข้อสอบ entrance มันออกแล้วสมัยตั้งแต่ครูสอนหนังสือใหม่ๆเขาก็บอกว่าเด็กๆก็บอกอาจารย์ who's ใช้ได้เหรอใช้ได้ลูกดูนะคะ Mr. Cat has a painting ขอประทานโทษทีค่ะตรงนี้เด็กๆแก้เป็น its นะคะ its ลูก its value นะคะ its value นะคะ its value is อะไรคะ inestimable นะคะ Mr. Cat has a painting its value isinestimable นะคะตัวที่ซ้ำกันคืออะไรลูก1 2 3บอกครู painting กับ it painting มีชีวิตมั้ยไม่มีเลยนะแต่เราใช้อะไรได้เลยคะ whose เห็นมั้ยรวมได้ว่าไงคะ Mr. Cat has a painting whose value is inestimable whose value ค่าของอะไรค่าของภาพวาดมัน inestimable ไหนแปลว่าอะไรเอ่ยเก่งมากประมาณค่าไม่ได้นะคะประมาณค่าไม่ได้วันนี้ครูพูดคำว่าเก่งมากกี่คำแล้วเนี่ย
เยอะมากเป็นร้อยชมแบบจริงใจนะคะเนี่ยหวังว่าที่บ้านคงได้รับคำชมแบบจริงใจทีนี้ตัวสุดน่าจะนะคะครูจะพูดถึงแวร์นะคะแวร์อีกประเด็นหนึ่งลูกเป็นประเด็นสำคัญนะคะนิดนึงนะคะคุณหรือยังคะในแฮนด์เอาท์ของครูอ่านได้เลยลูกเล่มนี้ครูเลือกมาแล้วคือเด็กๆสามารถปรึกษาหรืออ่านได้ตัวเองได้ไม่มีอะไรยากเลยนะลูกนะเอาก่อนเลยนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆเนี่ยเคยได้ยินมาว่า where เท่ากับ in which on which at which เคยได้ยินป่ะเออใช้ยังไงวะ where ทำไมเท่ากับ in which เออ where ทำไมเท่ากับ at which ให้เวลาคิด1วินาทีตอบตอบได้ไหมเอ่ยนะคะทีนี้เราไม่งงแล้วลูกมาดูนะคะประเด็นสุดท้ายประเด็นอันนี้นะคะสำคัญนะ The building is very old He lives there in that building เงยหน้าแล้วมองครูเลยมองบนจอเลยลูกนะคะมองครูก็ได้มองจอมองครูก็ไม่เห็นโจทย์ใช่ไหมมองจอครูพูดผิดนะเพราะฉะนั้นดูนะลูกเวลาซ้ำกันนะคะwhere เนี่ยลูก where เราแปลว่าที่ไหนฉันไปที่ไหน where ตัวเนี้ยมันแปลว่าที่ไหนมันไม่ใช่คำนามนะลูกมันเป็นคุณศัพท์บอกสถานที่เราเรียกมันว่า adverb นะลูกนะไปที่ไหนมันเป็น adverb ตัวที่ซ้ำกันลูก the building is very old he lives there หนูก็บอกครูว่า the building กับ there ซ้ำกันจริงๆอีกประโยคนึงตรงเนี้ยมันควรจะเป็นอะไรลูก he อะไรคะ he lives in อะไรคะช่วยครูแล้ว he lives in that building นะวงเล็บไว้ตรงนี้ใส่วงเล็บให้ครูด้วยไหนมานะคะใส่วงเล็บให้ครูด้วย he lives in that building เราเอาแดตัดแดก่อนนะคะเราตัดแดทิ้งก่อนนะคะถ้าเราตัดแดทิ้งเขาอาศัยที่ไหนเราตัดแดทิ้งเราใส่อะไรทันทีเลยลูกwhere เพราะฉะนั้นเรารวมแบบง่ายๆของเราเลยเท่ากับอะไรคะยังไม่ต้องมองให้มองที่บนจอนะแล้วพูดเลยกลายเป็นอะไรลูก the building the building แล้วต่อว่าอะไรคะ where he lives ถูกต้องแล้วต่อว่า is very old โอเคเลยนะคะ is very old แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าครูจะเคลียร์ปัญหาของพวกเราว่าwhere ทำไมเท่ากับ in which on which at which ง่ายนิดเดียวภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวเลยนะ The building is very old ถ้าเราดูประโยคนี้นะคะ He lives in that building นะคะจริงๆแล้วตัวที่ซ้ำกันเป๊ะๆคืออะไรลูก The building กับอะไร That building หนูตัดออกเลยค่ะตัดออกปุ๊บเราจะเหลืออะไรค้างต่องแต่งไว้คือคำว่าin เพราะฉะนั้นพอเราเติมพอเราตัดแค่ building เป็นกรรมของบุพบท in เพราะฉะนั้นปุ๊บอะไรที่เป็นกรรมคือคำนามถูกไหมลูกแล้ว building มีชีวิตมะไม่มีเพราะฉะนั้นเราใช้ทันทีเลยเราใช้ว่าอะไร in อะไร in which เข้าใจหรือยังเอ่ยว่าทำไม where มันเท่ากับอะไรลูก in which เพราะว่าอะไร we live in เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นมะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่หนูรวมใช่ไหม The building where he lives is very old ประโยคที่สอง The building in which he lives is very old เก๋มาก in มาจากไหน in มาจาก live ถ้าจะเก่งขึ้นไปอีกขยับอีกนิดนึงดูย้าย in กลับไปที่เดิมเหมือนกับที่เราเรียนเมื่อกี้ลูกเอาบุพบทย้ายกลับไปก็จะกลายเป็น The buildingwhich he live in เห็นไหมคะคุณดีเห็นมั้ยเห็น which กับ in ติดกันไหมคะเห็นมั้ยเห็น which กับ in เห็นมั้ยเห็นมั้ยเราย้ายกลับคืนมาพอย้ายกลับคืนมา which ทําหน้าที่เป็นกรรมของบุพบท in ถ้าเราไม่ใช้ which เราใช้อะไรได้ลูก that ถ้าเราไม่ใช้ that เราอะไรคะตัดทิ้งเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสถานที่อย่างเดียวนะลูกเราใช้ได้กี่ pattern คะ1 2 3 4 5ถ้าครูขออนุญาตวาดครูชอบวาดแต่ครูวาด